ปากพารวยหรือปากพาจนเราจะมาดูกันค่ะว่าลายมือแบบไหนกันนะที่ปากพารวยและลายมือแบบไหนที่ปากจะพาจนก่อนอื่นไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาเราจะมาดูกันที่เนินพุทธใต้นิ้วก้อยค่ะถ้าบริเวณเนินพุทธนะคะมีเส้นสวยๆตั้งขึ้นแบบนี้นะคะจะเป็นเส้นเดียวหรือ2เส้นนะคะหรือ3เส้นก็ได้แต่ต้องเป็นเส้นที่สวยไม่ขาดนะคะไม่มีจุดบกพร่องนั่นหมายความว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่พูดจาดีมีวาทศิลป์พูดเป็นเงินเป็นทองปากจะพารวยมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องของการใช้คำพูดฉลาดในเรื่องของการหาเงินฉลาดในเรื่องเงินเงินทองทองและเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายเจรจาติดต่อค้าขายเก่งนะคะปากจะพารวยแต่ถ้าเกิดว่าในลายมือนะคะของใครก็ตามที่บริเวณเนินอังคารสูงคือบริเวณตรงนี้นะคะมีเส้นที่ออกไปพุ่งไปตัดกับเส้นชีวิตไปยังเนินสุขนะคะบริเวณฐานนิ้วโป้งแบบนี้เรียกว่ามีปากพาจนนะคะอาจจะเป็นคนที่พูดชอบพูดส่อเสียดนินทาหรือพูดตรงเกินไปนะคะพูดไม่มีหางเสียงพูดไม่มีมารยาทในการพูดและชอบพูดทำร้ายจิตใจคนอื่นนะคะเป็นการพูดที่สร้างศัตรูทำให้บาดหมางกับคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องทำให้มีศัตรูนะคะนั่นเรียกว่ามีปากพาจนค่ะหากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะแพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับการทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟล์ Word นะคะประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้5คำถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ990บาทค่ะแพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้5คำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ย3เดือนค่าครู390บาทค่ะและถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ QR โค้ดนี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ